ู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมเบเกอรี่แบบไทยๆนะคุณผู้ชมพายตะก้อข้าวเหนียวมูนคาราเมลตัวแป้งพายจะเป็นแบบแป้งไทยล้วนนะครับเราลงมือทำแป้งพายกันก่อนเริ่มต้นง่ายมากคุณผู้ชมครับการทำแป้งพายรวนจะต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพดีนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบครับตามด้วยเกลือป่นและผงฟูเคล้าส่วนผสมของแป้งเกลือและผงฟูเข้ากันใส่น้ำตาลใส่แดงวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าแป้งพายของเรามีกลิ่นหอมและสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้ากันดีกับข้าวเหนียวคาราเมลเราจึงเลือกใช้น้ำตาลใส่แดงนะครับเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้เอาละเราก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปพอใส่เนยสดลงไปแล้วคุณผู้ชมครับเรายังคงใช้พายอันเดิมกดไปเรื่อยๆใส่นมข้นจืดลงไปนะครับเคล้าเบาๆมือคุณผู้ชมแป้งจะจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเป็นก้อนแล้วใช้พายกดคุณผู้ชมเอาแป้งนี้เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาพักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราออกมานวดและรีดเป็นแผ่นกันนะครับเสร็จแล้วก็นำแป้งที่เราพักไว้ 2-3 ชั่วโมงออกจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมจัดการนวดด้วยมือจนกระทั่งเราได้เนื้อแป้งเป็นแบบนี้ใช้แผ่นพลาสติก2แผ่นแบบนี้ช่วยกันนะคุณผู้ชมนะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับตัดให้เป็นชิ้นแล้วคุณผู้ชมซ่อมจิ้มซะเราต้องจัดการอบนี่อบไม่น่าจะเกิน 10-12 นาทีแป้งพายก็จะเหลืองๆแล้วล่ะครับเราใช้น้ำเชื่อมคาราเมลใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเราเคี่ยวจนกระทั่งน้ำเชื่อมคาราเมลของเรามีความเข้มข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมลักษณะของน้ำเชื่อมคาราเมลเราได้ที่แล้วกลิ่นหอมยกขึ้นจากเตานะครับใส่ข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาร้อนๆลงไปในชามใส่น้ำเชื่อมคาราเมลลงไปคนให้เข้ากันให้ข้าวเหนียวกับน้ำเชื่อมเนี่ยเข้ากันซะก่อนนะคุณผู้ชมวิธีนี้จะทำให้ข้าวเหนียวของเรามีกลิ่นเป็นคาราเมลอัมพวากะทิ 100% พอได้แบบนี้คุณผู้ชมครับปิดพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยกะทิจะค่อยๆซึมลงไปแล้วข้าวเหนียวของเราจะมีความมันวาวหอมและอร่อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แป้งพายของเราก็อบสุกแล้วข้าวเหนียวมูนคาราเมลเราก็ทำเสร็จเราจะมาทำหน้าตะโก้นะคุณผู้ชมวันนี้ใช้อัมพวากะทิ 100% เกลือป่นเสริมไอโอดีนรอจนกระทั่งกะทิของเราใกล้เดือดนะครับคุณผู้ชมควันเริ่มออกมาแล้วแสดงว่ากะทิของเราร้อนเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงไปนะคุณผู้ชมจัดการคนต่อเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของแป้งสุกแล้วคุณผู้ชมดูความข้นหนืดไปได้แล้วนะครับแป้งพายที่อบสุกนะคุณผู้ชมนะเราก็หยิบข้าวเหนียวมูนคาราเมลของเราใส่แป้งพายเราก็อร่อยเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงนะคุณผู้ชมนะThank you.
เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไข่ตะโก้ข้าวเหนียวมูลคาราเมลเสร็จเรียบร้อยอร่อยผสมผสานแบบไทยกับฝรั่งช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยมาให้คุณผู้ชมนะครับเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมนานามีขนมที่เป็นขนมทอดมาฝากจะบอกว่าเป็นเบเกอรี่ก็ไม่ใช่มันเป็นขนมที่เรียกได้ว่าขนมว่างตัวหนึ่งชื่อภาษาไทยว่าขนมงาทอดนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบัตเตอร์เบียวิธีทำวุ้นเบียร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมคาราเมลคนให้เข้ากันใส่โซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมโซดาในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยทำให้วุ้นเกิดฟองอากาศเมื่อเทใส่แก้วจะทำให้เห็นฟองชัดเจนเทวุ้นเบียร์ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นไข่ขาวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ค่ะตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวจนขึ้นฟูใส่น้ำตาลทรายตีต่อจนไข่ขาวตั้งยอดอ่อนค่อยๆเทส่วนผสมวุ้นที่พักไว้ตีจนเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตักวุ้นไข่ขาวใส่ด้านบนวุ้นเบียร์จนเต็มแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบัตเตอร์เบียร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก